เจ้าแสดงเด้อเจ้าแสดงเด้อเป็นบ้านเมืองคนตัวเป็นผ้าเฮ็ดคุ้มคุ้มไหมก็คือนั่นแล้วมันไหมแล้วมันบ่แตกเป็นว่าเจ้าง่ายๆก็ค่อยเลยมันคือคนหอมเด้อนี่คือการคั่วข้าวตอกสำหรับโพธิ์แอศกอันนี้เป็นประเพณีเนี่ยคนคั่วต้องเหยียบเคี้ยวเหยียบเคี้ยวกับอะไรป้าเหยียบเคี้ยวกับอะไรไม่ใช่ไม่เคี้ยวเข้าไปเหยียบเข้าไปเต็มแต่แล้วก็ไปเลยก็โอเคเต็มแล้วแป๊บมันขังมันหันหอนใหญ่ใหญ่ขังมันหอนเออขังมันหอนหมอมันหอนขนมันหอนเยอะก็ขังมันหอนหมอไม่หันเป็นน้ำหมอดินเนาะหมอดินนี่คือเด็กเฝ้าเยอะเฝ้าให้มันแตกก็ขาดก่อนมันติดตะกร้าตำไปแล้วตำหน่อยก็หน่อยตำอีกเนี้ยเออบ๊อบเอาให้มันแตกแล้วก็ให้คนเหยียบจะเลื่อนเหยียบเหยียบเนี่ยเหยียบเกี่ยวแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆพอพอเขาละเห็นไหมเห็นบอลเขาขวดเนี่ยเนี่ยเขาจะตีกันนะเป็นประเพณีอีสานนะครับที่บ้านหนองไม้ตายจังหวัดยะโสธรประเพณีศพเวลาเอาศพออกบ้านต้องโรยข้าวตอกออกจากบ้านนะครับแล้วก็มีพิธีความเชื่อเกี่ยวกับการคั่วข้าวตอกคนคั่วก็ต้องใครมาคั่วก็ต้องเหยียบเกี่ยวหมอมันนอนก็แตกเลยหมอมันนอนก็แตกเลยหมอมมันหอดเหรอบ้านกุ้มมักทักปากแบบนี้จะง่ายให้เขาเอาอะไรบ้างตั้งตั้งบอกตั้งพี่ตั้งไม่ตั้งเกี่ยวกันนี่นะลูกเกี่ยวเกี่ยวกว่าเขาไปห้อยให้กูเปิดไม่ไหวเฮ็ดอีหยังมันค้าบ่ใหม่นึกใหม่แล้วใหม่แล้วมันค้าเอาออกก็เบิดมีควดว่ามีหมูมันใหม่ก่อนติเออมันใหม่ก่อนหนอมันมีสมัยมันบ่ออกเบิดมันออกก็เบิดหมูถือบ่จับ2มื้อซะบัดนี้ถือ
ถือว่าเธอบางตั้งมันว่าว่าบ่ใหม่ได้หวันแล้วเองครับตั้งคำใส่คำใส่ยันใส่คนโตเอาไว้เต็มกระตาด้วยเดี๋ยวให้มันแตกกันยังไงคนกลัวจะเบิดแต่ละกลัวจะยังมันแหลกมันทุกคนอยู่กลัวมันเบิดแล้วเนาะจะเบาว่าไงบ้านนั้นไงมึงมาเมนเบอร์หนึ่งก็เบอร์สามตีกลัวมันเบิดเอาอีกแล้วเฝ้าอีกอย่างกูเฝ้าอย่างมันก็ให้สวยคนลูกคนต่างคนลูกเจ้าเบี้ยมะขวานเจ้าไม่ดีทุกบ่แล้วแกก็ตอนเหนื่อยยังคนมันเริ่มแตกละคนต่างคนคนกับไปคนกับไปคนกับไปบ้านจะค่ะขวางเขาแล้วใช้ได้บ่ได้ได้หูสิกินน้ำเออคนก็ลูกไปคนก็ไปแล้วก็ที่เจ้าอันนี้บางจะจับสองมือแบบเขาจับหมอธรรมดาเด้อเออต้นนะเออจังสลัดจังที่เดี๋ยวเดี๋ยวม้วนที่ดีม้วนที่ดีพอแล้วพอแล้วพอแล้วคอยเทลงคอยเทลงไปตุ่มจังสันก็คือเก่าก็แล้วนั่นแหละเออเห็นบ่หมอให้ฮ้อนๆแบบนี้บ่ยุ่มผ่าซะเกินมันติดบวกนี่น่ะโอ้ยขวดเอาขวดเอาขวดเอาทําไมโอ้ยเหม็นติดแล้วถูกผู้เดียวบ่ได้เอาไว้แม่ผู้ใดบ่ได้ชัดนิ่งชัดนิ่งกว่าแล้วนิ่งว่าหมอมันสิแตกจะทุบแห้งหลายหมอแตกก่อนบ่ได้ใช้ดูอีกบาดนี้หมูเดียวก็เลยใส่ยาเย็บหน่อยปั้นนั่นกำนัดเออกินมือเลยหยับเกี้ยวป่ะนี่เดี๋ยวจะถนัดมันลั่นเล่นมันใหม่เอาใส่หมอมันหมอมันหน่อยหยับทั้งเกือบนั่นละบ่ต้องทอดหยับเกี้ยวเอาใส่ถอกเข่านั่นน่ะมันกำมาโดดหน่อยเออหลายเด่นม้วนม้วนม้วนที่ดีม้วนที่ดีม้วนที่ดีถูมือเดียวก็ได้วะมือเดียวกับม้วนที่ดีเอามันยังไม่ไปปกแจกดีแล้วบ่แจกดีแล้วกูนะเอาปง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 เอาปงซิดซะก่อนมั้ยหยังซิดบ่ได้มันบ่ออกบ่แล้วบ่ต้องเอสปงเอาเอาเยร้องบันแมนอยู่ที่โบราณแมนอยู่ตะกี้ตัวเดียวนี่ก่อนไปไปบ่รอดแล้วเดี๋ยวพี่ยัดเลยสู้พันลงหัวพิมพ์แล้วเขาไม่กูเนี่ยลงนี่ดิลงหัวพิมพ์เหรอเพราะว่ามันในตัวเสือว่าอะไรกันที่ก็สูงบักแฝดเออแฝดแฝดฮะเออนั่นแหละว่าอยู่แถวนี้ผมมีใส่หูจ้ะใส่ใส่แฝดเลยข้าวดีพ่อมึงแล้วพ่อมึง
คนบ่ได้เซาเนาะคนบ่ได้เซาเอาปองขึ้นเอาขึ้นรถเอาขึ้นคนซะก่อนมันหมอฮ้อนๆเออๆๆฮอดละบัดโอ้ยสวยๆพ่อหมอสวยบ่สวยจังได๋ซื้อเหล้าให้มันกินเนาะซื้อเหล้าให้มันกินสัวต่อว่าจังได๋คนหมอใหญ่มันเข้าจิตเอาปองเอาข้างด้วยบ่เกิบอยู่ว่ะบ่ถอดเหยียบรถไปหมุนรถคนรถคนคนคนเลยคนแต่แรกเลยไม่ต้องถามคอยคน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 มันท่านแตกคอยคอยคนไปก่อนนี่นะครับเป็นพิธีการเพื่อกระตอกเนาะตามประเพณีพื้นบ้านอีสานไว้โปรยระหว่างทางเวลาเอาศพออกนะครับทางนู้นก็บอยบอลบอกว่านี่นั่นเขาเลยธรรมดาอีกนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับโอ้ยดูเพลงนี้จะเห็นยังหน้าป่ะเดี๋ยวว่าก็ดูจะเห็นยังนี่ตอกซะเนาะเอาไว้ทำเฮ็ดหยังเอาไว้ได้เฮ็ดเอาไว้ทำอะไรไปหามไปหามลงหามลงทำจากไม้ไผ่ทำจากไม้ไผ่ตัดออกเป็น4เส้น3เส้นอ๋อ4เส้นตอกซะเนาะใช่4เส้นไม้ไผ่ชิ้นเดียวก็ผ่าเอาแบ่งออกเป็น4เส้นครับที่อยู่คู่นี้นี่ค่ะสีนี่คือตามแบบประเพณีโบราณงานศพของคนอีสานจังหวัดยะโสนะครับเอาไว้สำหรับหามโลงทำคือทำเชือกอะไรครับมาเนี่ยเอามาเนี่ยมาเนี่ยมันซามันซามันทำเขาทายเอาอันนี้ก่อนก็ทำกองไฟมาก่อนนี่คือเผากองฟอนก็ต้องใช้หามโลงหมุนให้เป็นเชือกนะครับหมุนชะน็อคคือขันชะน็อคนะครับชะน็อคอันนี้เขาก็เห็ดอยู่เด้อยู่อยู่ในวังเขาเห็ดอยู่แต่ว่าเขาเห็ดสำหรับมันเหม็นจนตั้งหนึ่งมันไม่ได้เศร้ามันไม่ได้เศร้าบางทีมันก็ปล่อยไปหมดเลยไม่เดี๋ยวเขาจะเห็ดหมุนหลอดโจ้หมุนย่างเดียวไว้ยังหามโจ้เดี๋ยวไปถูกปล่อยมาปล่อยมาดิเดี๋ยวมันจับเด็กมันจับครับครับครับเขาเรียกว่าตอกชะเนาะก่อนเขาทำวงไฟก่อนไม่มีรถไม่มีลาใช้หามศพสำหรับหามศพแต่นี่ก็คือทำตามแบบประเพณีโบราณถึงจะเป็นสมัยใหม่ก็คือทำตามขนมโบราณครับครับลุงนี้ลุงนี้มันจะเป็นเส้นเดียวแบบนี้เหมือนเชือกทำเชือกกันแหละทำเชือกกันแหละทำจากไม้ไผ่ลุงนี้อันนั้นลุงนี้ทำอะไรทำไอ้กระบอกน้ำหอมขอเชือกกระบอกน้ำหอมทำจากไม้ไผ่กระบอกน้ำหอมนี่เพื่อทำอะไรเอาใส่น้ำหอมอ๋ออันนี้ต้องใส่ไงนี่ใส่แค่ทำนี้ทำนี้อ๋อปาดบ้างไม้ไผ่ออกอันนี้ใส่น้ำหอมไว้ล้างหน้าศพล้างหน้าศพทำแบบประเพณีโบราณต้องทำแบบโบราณอันนี้คือสันเชือกเป็นไม้ไผ่สันเป็นเชือกโบราณเอาน่าจะต้องยิบนั่นมาเบิ่งก่อนดู
กระไดบันไดบันไดอันนั้นไม่เห็นยังไม่ทำอะไรสวรรค์สำหรับผีลงบันไดอ๋อบันไดผีลงอ๋อบันไดผีสำหรับผีลงศพลงจากบ้านอ๋อศพลงจากบ้านเหมือนบันไดกี่ขั้นประตูป่าบันไดป่าว่างั้นเถอะอ๋อสี่ขั้นแต่ละขั้นมีความหมายว่าอย่างไรเออเขาว่าทางไหนลุงขี้อยู่คู่นี้อ๋อขี้อยู่คู่นี้ถ้าเป็นคู่นี้ไม่เป็นที่จะเราเลยอ๋อถ้าอ๋อคือบันไดสี่ขั้นนี่คือให้เขาหนีคือเขาก็ไปทางของเขาทำไมเขาถึงทำสี่ขั้นทำไมเขาไม่ทำเนี่ยสามขั้นหรือว่าห้าขั้นนี่คือความเชื่อของคนอีสานที่จังหวัดยโสธรในการพิธีปลงศพนะครับอันนี้ก็คือทำตามแบบโบราณถึงจะมีสมัยใหม่ถึงจะมีเชือกภาษาดีๆแล้วแต่เราก็เขาทำแต่เราก็คือใช้วิธีแบบเดิมๆเพื่อเป็นพิธีครับอันนี้คือกระบอกน้ำหอมนะครับกระบอกน้ำหอมเดี๋ยวจะไปใส่น้ำหอมก็จะมีขมิ้นนะครับมีขมิ้นมีอะไรใส่อันนี้เป็นน้ำหอมนะครับสำหรับไปล้างหน้าศพไว้ล้างหน้าศพกับล้างมะพร้าวนะครับนี่นะครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้น้ำหมากบันเทิงก็พามาดูพิธีการปลงศพแบบอีสานนะครับอันนี้อยากทำนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีงานศพแบบอีสานนะครับน้ำหมากบันเทิงก็งั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับนี่ก็คือเอาโชว์แน่นะเออกันนี่บันไดผีแล้วก็เชือกชนะสำหรับเชือกชนะคือความจริงแล้วโบราณน่ะเขาใช้แบกลงในป่าช้าเพราะไม่มีรถขนก็ใช้เชือกชนะทำจากไม้ไผ่ในการผูกลงต่อกันแล้วเพื่อหามออกแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องหามนะครับเราก็คือทำเป็นแบบอย่างที่ดีแบบโบราณนะครับทั้งบันไดป่าบันไดผีแล้วก็เชือกขันชนะไว้ทำพิธีหามลงนะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เห็นเหมือนกัน